สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้รายการสุขเสรีไทยก็กลับมาพบกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องคะในขณะนี้นะคะประเทศไทยของเราก็ถูกปิดกั้นเรื่องข้อมูลข่าวสารการรับรู้ความจริงของประเทศไทยถูกปิดกั้นอย่างรุนแรงนะคะถึงขั้นที่คณะโจรกบฏก็ได้เข้าไปรุกล้ำเข้าไปถึงในมหาวิทยาลัยนะคะตราบใดที่เราไม่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ของการใช้ปัญญาได้นะครับผมว่าสังคมไทยไม่มีอนาคตทำให้นักวิชาการที่มีจิตสำนึกประชาธิปไตยก็ไม่สามารถจะนำความจริงต่างๆมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะรายการของเราสุขเสรีไทยก็หวังว่าเราจะเป็นเสียงเล็กๆค่ะที่พยายามจะนำความจริงอีกด้านหนึ่งนะคะที่คณะคสช.ซึ่งได้มากระทำการปล้นอำนาจจากประชาชนชาวไทยไม่ยอมที่จะเปิดเผยนะคะความจริงให้กับประชาชนรู้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันกับหลายๆศุกร์นะคะเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วนะคะที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องออกมาปล้นเวลาของสถานีโทรทัศน์ต่างๆแล้วก็มาพูดความจริงบ้างนะคะความเท็จบ้างนะคะแล้วก็ไม่ยอมพูดในความที่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรายการของเราวันนี้ก็จะมานะคะตรวจสอบการกระทำของคสช.นะคะว่าสิ่งที่เขาพูดและการกระทำของเขานั้นนะคะมันสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมากมายเพียงใดแต่ว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับค่ะพี่น้องคะว่านายประยุทธ์นี่ก็ดูเหมือนจะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะบทเรียนที่ได้จากพี่น้องสื่อมวลชนหรือเปล่านะคะที่เอาไมโครโฟนนะคะไปพูดคุยกับท็อปบูธของนายประยุทธ์แทนที่จะพูดที่ปากของเขานะคะก็นี่แหละค่ะนะคะก็ทำให้ดูเหมือนเขาจะมีสติดีขึ้นนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะคะที่ให้บทเรียนกับนายประยุทธ์ค่ะมาถึงประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆค่ะประเด็นแรกนั้นก็คือเรื่องของภาษีที่ดินและภาษีมรดกนะคะพี่น้องคงจะต้องมีความจำที่ดีไว้นะคะสำหรับประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งนะคะที่นักการเมืองนะคะหรือว่าคณะรัฐประหารต่างๆเขายึดอำนาจแล้วเขาก็มักจะอ้างนะคะว่าจะนำความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะคะลดการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่ทุกครั้งค่ะเขาก็จะพูดอย่างกลับกรอกไปมาในประเด็นของภาษีมรดกนะคะดูเหมือนว่าท่านก็จะพูดจาหวานคำหวานล่อลวงเอาไว้นะคะว่าจะเก็บภาษีมรดกของคนร่ำรวยนะคะเพื่อนำมากระจายให้เป็นรายได้และนำไปสู่การพัฒนาประเทศนะคะเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเพื่อความทัดเทียมกันทางเศรษฐกิจขึ้นมานะคะแต่ดูเหมือนว่าท่านก็เริ่มที่จะยั้งไปแล้วนะคะไม่ทราบว่านะคะมีปัญหาอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็เริ่มพูดว่าในกฎหมายของเกี่ยวกับภาษีมรดกนี้นะคะก็จะมีการกำหนดข้อยกเว้นมากมายนะคะนะอันนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าท่านกำลังส่งสัญญาณถึงคหบดีครอบครัวไหนหรือเปล่าหรือว่าท่านไม่กล้าที่จะเก็บภาษีมรดกทุกครอบครัวให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศไทยนะคะไม่ทราบว่ามีครอบครัวไหนนะเป็นตอที่ท่านไม่กล้าที่จะเก็บภาษีมรดกหรือเปล่านะคะประชาชนไทยต้องการคำตอบค่ะสำหรับประเด็นของภาษีที่ดินก็เช่นเดียวกันนะคะภาษีที่ดินนะคะท่านก็ถูกจี้ถามนะคะว่าจะเก็บภาษีที่ดินทุกแปลงที่มีมูลค่าประเมินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะประเด็นนี้นะคะท่านก็เริ่มที่จะเลี่ยงตอบซะแล้วนะคะเพราะท่านก็คงรู้ใช่ไหมคะว่าการกระทำเช่นนั้นจะสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องคนยากคนจนมากมายเพียงใดนะคะเราดูตัวอย่างเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเฉพาะที่ดินนะคะที่อยู่บริเวณชานเมืองนะคะก็มีราคาประเมินเฉลี่ยนั้นนะคะก็อยู่ที่ตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 ต่อตารางวาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็อาจจะเป็นประมาณถึง 70,000 บาทต่อตารางวานะคะสำหรับทาวน์เฮาส์16ตารางวานะคะก็หมายความว่า
ครอบครัวเล็กๆค่ะที่จะต้องอาศัยอยู่อย่างทาวน์เฮาส์นะคะห้องเล็กๆนะคะบางครั้งก็จอดรถยังไม่พอเลยด้วยซ้ำนะคะก็อาจจะต้องเสียภาษีที่ดินหรือนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้นะคะพี่น้องก็เริ่มหวั่นวิตกกันแล้วค่ะนะคะว่าท่านกำลังจะมาขูดรีดภาษีกับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนแล้วนายทุนที่เป็นเจ้าของที่ดินมากมายจะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายที่พวกท่านจะไปออกกันเองในสนช.นะคะโดยที่ไม่มีพี่น้องประชาชนมีส่วนที่จะร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือร่วมตัดสินใจได้เลยนะคะอันนี้เป็นความหวั่นวิตกของพี่น้องค่ะว่าในที่สุดแล้วเรื่องของภาษีที่ดินนั้นก็จะปัดเป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนอีกหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ที่ยังต้องเช่าบ้านนะคะเช่าห้องพักต่างๆนะคะก็เริ่มหวาดวิตกค่ะว่าเขาจะกลายเป็นผู้รับภาษีแบกรับภาษีของภาษีที่ดินหรือไม่ถ้าท่านนะคะออกกฎหมายโดยไม่มีมาตรการนะคะที่จะปกป้องคุ้มครองพี่น้องคนยากคนจนนะคะเหล่านี้เขาก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่แบกรับภาษีนั้นเสียเองนะคะทั้งที่ท่านหวานคำหวานเอาไว้นะคะว่าจะคืนความสุขด้วยการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็ขอให้พี่น้องค่ะต้องจับตาดูค่ะว่ากฎหมายเหล่านี้นะคะที่จะไปผ่านในสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นสภาที่คสช.ตั้งขึ้นมาเองนะคะทั้งหมดนะคะไม่ได้มาจากประชาชนแล้วคิดหรือคะว่าเขาจะทำเพื่อประชาชนในเมื่อเขาไม่ได้มาจากประชาชนนะคะในประเด็นของสินค้าราคาแพงนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นปัญหาที่ทุกคนรับรู้นะคะถึงปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่การแก้ปัญหาของท่านนะคะก็ได้แต่มาบอกกับผู้ประกอบการนะคะให้ลดราคาลงนะคะแล้วท่านทำอะไรคะนะขณะที่ท่านบอกให้ผู้ประกอบการรายย่อยนั้นลดราคาลงท่านกลับนะเก็บภาษีนะคะออกกฎหมายนะคะกำลังจะออกกฎหมายที่จะไปเก็บภาษีที่ดินนะคะที่ส่งที่ได้เรียนแล้วนะคะว่าจะส่งผลนะคะต่อคนยากคนจนนะคะผู้มีรายได้น้อยอย่างแน่นอนหรือว่าผู้ประกอบการเล็กๆนะคะเขาก็จะได้รับผลกระทบนะคะแล้วท่านยังจะให้เขามานะคะลดราคาสินค้าของพวกเขาอีกนะคะหรือว่าท่านก็ไปขึ้นราคาน้ำมันดีเซลนะคะอันนี้ค่ะสำคัญมากเลยเพราะมันเป็นต้นปัจจัยต้นทุนการผลิตสินค้าที่สำคัญนะคะขณะเดียวกันท่านกลับประกาศขึ้นเงินเดือนนะคะแล้วก็ให้เบี้ยเลี้ยงนะคะประเภทต่างๆมากมายนะคะกับทหารและกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะรวมทั้งข้าราชการตุลาการนะคะก็ได้มากมายเลยนะคะก็คือเน้นไปที่กลุ่มข้าราชการนะคะที่จะได้เงินเดือนขึ้นกันมหาศาลนะคะแค่ประกาศเท่านั้นแหละค่ะราคาสินค้าก็พุ่งขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าพ่อค้านะคะก็คิดแล้วนะคะว่ากำลังซื้อของคนเหล่านี้จะสูงขึ้นนะคะแต่พี่น้องคนยากคนจนล่ะคะนะคะที่ขณะนี้นะคะสภาพเศรษฐกิจนะคะมันบีบคั้นมากมายเหลือเกินนะคะแต่ท่านกลับไม่มีมาตรการช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการเลยค่ะดิฉันอยากจะให้ท่านนะคะไปจับที่ปัญหาใหญ่ๆดีกว่านะคะว่าตอนนี้นะคะความไม่เท่าเทียมกันความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจมันอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นกลุ่มนะคะเครือบริษัทต่างๆนะคะที่ทำกำไรมากมายเหลือเกินจนติดอันดับโลกท่านลองให้ความสนใจดูหน่อยสิคะอย่างเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะที่มีร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven มากถึง 7,800 ร้านทั่วประเทศนะคะและขณะนี้ก็ถีบตัวนะคะขึ้นเป็นเครือบริษัทนะคะที่ถือว่ามีพัฒนาการนะคะที่โดดเด่นของระดับโลกนะคะถึงขนาดที่ว่านะคะมหาอำนาจอย่างจีนนั้นนะคะก็ต้องการที่จะร่วมลงทุนกับเครือบริษัทนี้นะคะและเครือบริษัทนี้นะคะทำทั้งด้านทุกด้านเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้วยที่ดูเหมือนว่าท่านจะพยายามเหลือเกินนะคะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเลิกปลูกข้าวเลิกปลูกยางเลิกทำการเกษตรเอ๊ะทำไมล่ะคะนะคะมันน่าสงสัยเสียเหลือเกินค่ะว่าขณะที่พี่น้องเกษตรกรนั้นรายได้น้อยลงน้อยลงแต่คนที่ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์ต่างๆนะคะขายของต่างๆกลับร่ำรวยนะคะ
ถึงขนาดที่นะคะเฉพาะแค่บางส่วนของสินทรัพย์ของเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นี้นะคะก็มีตัวเลขออกมาว่า 46,000 ล้านนะคะนี่ดิฉันคิดว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะนี่คือกำไรส่วนต่างที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานนะคะส่วนต่างที่พี่น้องประชาชนถูกนายทุนเหล่านี้นะคะเอารัดเอาเปรียบไปนะคะทำไมท่านไม่ไปแก้ปัญหาแบบนี้นะคะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านพยายามที่จะมาพูดนะคะกล่อมพี่น้องประชาชนนะคะให้มีมาตรการในการที่จะไปประหยัดนะคะหรือว่าใช้ความพอเพียงอะไรต่างๆนะคะที่มันไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาอย่างแท้จริงแต่คนที่กำลังเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนทางเศรษฐกิจท่านกลับไม่มีมาตรการที่จะควบคุมคนเหล่านั้นนะคะปล่อยให้เขาค้ากำไรนะคะจนขณะนี้เราไม่รู้ว่าที่ท่านมาต้องการให้พี่น้องลดนะคะเลิกปลูกข้าวนั้นท่านต้องการเอาที่ดินของพี่น้องเกษตรกรไปให้กับนายทุนที่ค้ากำไรกับเกษตรกรไปทำอะไรหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่เราประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกับพวกท่านค่ะนะคะเพราะขณะนี้การทำงานของพวกท่านไม่มีความโปร่งใสประชาชนตรวจสอบอะไรไม่ได้นะคะเพราะท่านมีอำนาจปืนอยู่ในมือนะคะเราจึงมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะส่วนในประเด็นนะคะที่ท่านพยายามจะพูดถึงการไปต่างประเทศนะคะว่าท่านก็พยายามจะพูดให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ฟังท่านในวันศุกร์นะคะเข้าใจไขว้เขวนะคะว่าท่านไม่อยากจะไปต่างประเทศเพราะห่วงคนในประเทศนะคะดิฉันคิดว่าท่านช่วยเอาจดหมายเชิญมาให้เราดูดีกว่านะคะว่าท่านได้รับเชิญแน่หรือคะนะคะเพราะว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะคะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาไม่มีใครอยากเชิญท่านค่ะถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขารังเกียจค่ะเขาไม่ต้องการคบค้านะคะกับโจรกบฏค่ะนะคะมันทำให้เขาเสียหลักการประชาธิปไตยค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าประเทศนะคะต่างๆในโลกขณะนี้นะคะเขากำลังออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะคะและประชาชนทั่วโลกค่ะกำลังตื่นตัวนะคะในการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองนะคะตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือประเทศสกอตแลนด์นะคะที่ได้มีการจัดให้มีการลงประชามติให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์นะคะที่จะตัดสินใจนะคะเลือกที่จะมีการปกครองตนเองนะคะถึงแม้ว่าผลจะออกมาว่ายังต้องการที่จะเป็นประเทศเป็นส่วนหนึ่งนะคะของประเทศอังกฤษอยู่นะคะแต่สิ่งที่เป็นชัยชนะนั่นก็คือประชาธิปไตยนะคะท่านควรจะดูตัวอย่างค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านอย่างสันตินั้นเกิดขึ้นได้นะคะโดยวิธีการอีกมากมายที่เป็นกลไกประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกของการใช้ประชามติตัดสินใจนะคะขณะนี้พี่น้องประชาชนต้องการระบอบประชาธิปไตยและประชามติค่ะอาจจะเป็นหนทางออกที่เป็นสันติก็ได้นะคะหลายๆประเทศนั้นนะคะก็กำลังมองที่บทเรียนจากสกอตแลนด์นะคะก็หวังว่าท่านจะมองจากเนื้อหาสาระของสกอตแลนด์ด้วยนะคะไม่ใช่มองแต่เปลือกของการกระบวนการในการลงประชามติเท่านั้นนะคะก็ต้องพูดถึงประเด็นนะคะในเรื่องของการเลือกนะคะคัดสรรของการเลือกสปช.นะคะซึ่งที่ท่านนะคะได้พูดกับประชาคมโลกไว้ว่าท่านจะจัดให้มีการเลือกตั้งในปีหน้านะคะโดยให้มีหลังจากมีคณะกรรมการขึ้นมานะคะคณะสภาปฏิรูปขึ้นมานะคะและมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะขณะนี้หลังจากที่ท่านได้มีคำสั่งยกเลิกคณะกรรมการที่จะไปคัดเลือกนะคะสปช.แล้วท่านก็มาคัดเลือกเสียเองนะคะขณะนี้ได้สร้างความหวั่นวิตกให้กับทั่วโลกแล้วค่ะว่าเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีการเลือกตั้งตามกำหนดที่ท่านได้ไปพูดจานะคะสร้างความเชื่อถือให้กับชาวโลกไว้นะคะเขาเริ่มวิตกแล้วค่ะว่าท่านอาจจะทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ประเทศนั้นก็อาจจะอยู่ในภาวะของภายใต้อำนาจเผด็จการไปอีกยาวนานโดยไม่มีการเลือกตั้งในปีหน้าก็ได้นะคะเพราะแค่การจะจัดให้มีการสรรหา
คณะสภาปฏิรูปนะคะท่านก็ยังรวบอำนาจเอามาเลือกคัดเลือกเสียเองนะคะจุดนี้แหละค่ะนะคะตอนนี้ทั่วโลกเขาตีข่าวประเด็นนี้ไปแล้วว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกให้รู้ว่าประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในภาวะอำนาจของเผด็จการอีกยาวนานอาจจะไม่มีการเลือกตั้งอย่างที่ท่านเคยโปรยคำหวานไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ท่านพยายามที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักวิชาการก็สอดคล้องค่ะเพราะท่านไม่ต้องการใช่ไหมคะให้ประชาชนคนไทยได้รู้ความจริงความจริงที่มาจากหลักวิชาการอย่างแท้จริงนะคะความจริงที่นักวิชาการนะคะในมหาวิทยาลัยต่างๆเขาใช้หลักวิชาใช้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะที่จะมาตีแผ่ความจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้นะคะตอนนี้ท่านปิดกั้นไม่ให้นักวิชาการได้ใช้สิทธิเสรีภาพพื้นที่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนนอกจากจะถูกปล้นอำนาจแล้วนะคะขณะนี้ก็ถูกปิดหูปิดตาไม่ให้ได้รับรู้ความจริงนะคะเป็นที่น่าเป็นห่วงน่าวิตกอย่างยิ่งและในประเด็นนี้นะคะทางทั่วโลกนั้นนะคะเขาก็วิตกไปด้วยนะคะรวมทั้งอย่างยิ่งนะคะองค์การสหประชาชาตินั้นเขาแสดงความวิตกในกรณีของนักโทษการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะที่ท่านมาคุยโม้นะคะว่าท่านได้รับเชิญไปองค์การสหประชาชาตินั้นนะคะท่านคงจะลืมดูไปนะคะว่าสหประชาชาติเขาเพิ่งออกแถลงการเรียกร้องให้ท่านปล่อยตัวคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเพราะเขาไม่มีความผิดนะคะไม่มีกฎหมายฉบับนั้นนะคะที่พวกท่านไปใช้อ้างในการจับกุมคุมขังดำเนินคดีจนถึงชั้นศาลอุทธรณ์แล้วนะคะที่ยืนคำพิพากษาจำคุกคุณสมยศถึง11ปีขณะนี้ UN ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวคุณสมยศรวมทั้ง UN นะคะและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่างๆนะคะก็กำลังดูมาที่ประเด็นของนักโทษการเมืองในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านจับกุมนักศึกษามากมายนะคะในกรณีของผู้ที่ร่วมในการเล่นละครรำลึกเหตุการณ์6ตุลาและ14ตุลานะคะเมื่อปีที่แล้วซึ่งไม่ได้รับสิทธิประกันตัวรวมทั้งนักโทษการเมืองเสื้อแดงมากมายที่ไม่เคยได้รับสิทธิประกันตัวยาวนานถึง4ปีแล้วนะคะประเด็นเหล่านี้กำลังอยู่ในสายตาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะที่ปฏิบัติงานอยู่บนหลักสากลอย่างแท้จริงนะคะขณะที่ท่านนั้นก็พยายามปิดปากสื่อมวลชนต่างๆบอกว่าให้สื่ออย่าพูดเรื่องราวต่างๆให้สื่อต่างประเทศนะคะได้มารับรู้นะคะดิฉันต้องบอกท่านนะคะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาว่าคุณจะปิดกั้นสื่อมวลชนและเขาอาจจะยอมทำตามคุณก็ได้นะคะแต่ขณะนี้ทางสถานทูตสหรัฐก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าได้มีเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 5,200 คนค่ะและมีแนวโน้มว่ากำลังจะส่งเข้ามาเพิ่มอีกมากมายเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนคนไทยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงเหลือเกินนะคะทั่วโลกนั้นเขาเป็นห่วงคนไทยมากค่ะก็มีแต่คณะโจรกบฏอย่างพวกท่านนี่แหละค่ะนะคะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนพี่น้องประชาชนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วก็ขอร้องนะคะหยุดค่ะเลิกนะคะคิดมาทำบัญชีรายชื่อคนเสื้อแดงนะคะเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆบีบบังคับให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะเอารายชื่อของพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อประชาธิปไตยนะคะท่านกำลังคุกคามชีวิตของพี่น้องประชาชนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะซึ่งพวกเรานะคะก็หวังว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยขณะนี้นะคะเราจะต้องมีกำลังใจนะคะที่กล้าแข็งเพื่อจะต่อสู้กับมารร้ายเหล่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะรวมตัวกันนะคะเราเป็นการใช้สิทธินะคะเสรีภาพตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนนะคะและก็อนุสัญญาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ICCPR เรามีสิทธิที่จะรวมตัวกันนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งแยกกันนะคะโอกาสที่เราจะถูกละเมิดถูกอุ้มฆ่ายิ่งมีสูงค่ะพี่น้องนะคะวันนี้รายการสุขเสรีไทยของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องนะคะว่าประชาธิปไตยนะคะจะต้อง
ืนกลับมาสู่ประเทศไทยของเราอย่างแน่นอนค่ะขอให้เรามีกำลังใจต่อสู้กันต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ